เสร็จแล้วน่ากินมากค่ะจริงหรือเปล่าจริงค่ะเริ่มรู้สึกดีใจมากค่ะเหมือนแบบว่าได้ช่วยนิดนึงก็โอนาได้ช่วยเยอะอยู่นะคะปรุงไหมอร่อยมากต้องปรุงอะไรแล้วค่ะอร่อยแล้วค่ะจริงค่ะน้องแก้มมีแฟนยังมีแต่แฟนคลับมีแต่แฟนคลับใช่ไหมแล้วเคยแบบว่ามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความรักแบบไม่เคยค่ะจริงหรอตั้งแต่เกิดมาจริงๆฟังดูแล้วไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อแต่ว่าหนูรู้สึกว่าอยู่กับครอบครัวก็อบอุ่นแล้วคือไม่ได้แบบว่าโฟกัสไปที่เรื่องนี้ไม่มีใครแบบว่ามาจีบมาอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่อะค่ะไม่ส่วนใหญ่เป็นเพื่อนกันมากกว่าไม่แล้วมีแบบเราไปจีบหรือแอบปิ๊งไหมไอ้ไปจีบมันคงไม่กล้าแต่มีปิ๊งมีแบบเอ้ยก็มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือก็ตามภาษาแบบเด็กๆเนี้ยค่ะแล้วไม่มีแบบว่าความรักแบบหนุ่มสาวเลยหรอน่าสงสารละตอนเนี้ยน่าสงสารไหมน่าสงสารละคือมันต้องมีเหงานะน้องแก้มต้องมีแต่แบบว่าทำไงอะเราก็แบบว่าทำงานเรียนแล้วก็แบบเก็บตังก่อนเก็บตังก่อนใช่ค่ะเป็นแบบว่าเพื่ออนาคตข้างหน้าก่อนดีกว่าเน่แล้วแบบยังไงดีอ่ะน้องแก้มเชื่อเรื่องพรหมลิขิตไหมแก้มไม่รู้ว่าพรหมลิขิตมันเป็นยังไงแต่แก้มว่าถ้าถึงเวลาเดี๋ยวก็คงมาเองมากกว่าถ้าสำหรับแก้มค่ะถ้าแบบพรหมลิขิตอะไรเงี้ยมันเขาคงกำหนดมาให้แล้วอะไรเงี้ยค่ะเนาะแล้วคิดว่าตัวเองแบบมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามตรงไหนอ่ะพี่บอกว่าผู้ชายชอบนะจริงแต่เขาอาจจะไม่กล้าเข้ามาจีบมากกว่าแก้มก็ไม่แก้มอาจจะเป็นเพราะว่าแก้มไม่ได้คิดด้วยมั้งคะแบบว่าถ้าเข้ามาก็เป็นเพื่อนกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มมาจากการเป็นเพื่อนเนี่ยดีจริงค่ะพี่อ๋องเป็นหรือเปล่าคะเป็นพี่อ๋องเคยแบบว่าไม่ได้เริ่มมาจากการเป็นเพื่อนไม่เลิศไม่เลิศไม่เลิศผู้ชายยังไงที่น้องแก้มคิดว่าแบบโอ้โหอย่างนี้แบบไม่ชอบเลยแก้มไม่ชอบผู้ชายเห็นแก่ตัวแล้วปากเสียอะไรเงี้ยปากเสียแบบคือจิกกัดอะไรเงี้ยไม่ชอบจิกกัดเล่นๆได้มั้ยอ่ะเล่นๆได้คือแก้มเป็นคนที่แบบว่าทุกคนชอบแกล้งอยู่แล้วทำไมอ่ะเขาบอกว่าแกล้งแก้มแล้วแบบว่าแก้มไม่โกรธแล้วแบบสนุกมันมีอะไรตอบโต้กลับไปโดยที่แบบว่ามันตลกอ่ะเขาแบบชอบแก้ยังไงอ่ะก็แซวก็แบบว่าใช่เราก็ไม่โกรธมันไม่โกรธอะค่ะมันเราคิดว่าเขาแซวเพราะว่าแบบว่าขำๆมากกว่าถ้าแล้วก็เขาบอกว่าถ้าแหมถ้าไม่แกล้งก็แสดงว่าไม่สนใจอะดีนี่แบบว่าเขาก็รักเอ็นดูอะไรอย่างนี้ไม่ให้เกียรติผู้หญิงเราก็ไม่ชอบจะชู้เจ้าชู้นี่ยังโอเคนะคะจริงหรอไม่ได้เจ้าชู้เยอะไม่ได้พี่บอกไม่ได้แก้มว่าผู้ชายเจ้าชู้บอกว่าก็แสดงว่าเป็นผู้ชายจริงๆไม่ใช่แบบว่าแอบอะไรอย่างงี้เพราะเดี๋ยวนี้เราไม่รู้เลยจริงๆนะคะเยอะนะโหเกินเป็นเพื่อนสาวเราเยอะนะคือที่เห็นว่าไปเดินด้วยกันอะไรอย่างงี้นี่คือเพื่อนสาวจริงแล้วซื้อขนตาเบลอเลิศกว่าเราอีกอ่ะจริงค่ะแล้วเวลาแบบว่าแอบไปแอบหาบอกเราถามว่าใช้อะไรดีเขาตอบได้ทันทีจริงๆอันนี้เลิศจ้ะพาไปเลือกใช่แต่ดูใครน้องไม่รู้ได้ข่าวว่าแอบแบบชอบแบบถ้าเกิดเป็นสเปคนี่ประมาณน้องบี้อย่างงี้ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ละลืมละไม่ใช่ เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนคือที่เราชอบพี่บี้เพราะเราชอบที่ความสามารถนะตอนนั้น ตอนที่เราดู The Star 3แล้วเราเชียร์พี่บี้ก็เป็นแฟนคลับไม่ได้ชอบที่ไม่ชอบแบบในเชิงงานเราชอบที่เราแบบเก่งปื้มในเรื่องของงานแล้วก็ดูเป็นคนน่ารักแล้วก็ดูเป็นคนแบบเป็นกันเองเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าอัธยาศัยดีมนุษยสัมพันธ์ดีใช่ตอนนั้นเราแบบหนูเคยแบบว่าส่ง SMS ขึ้นมาเพื่อที่จะมาดูรอบสุดท้ายตอนประกวด The Star 3ด้วยเราได้มาป่ะคะได้มาด้วยนั่งอยู่ในนั้นเลยจริงๆแล้วบอกว่าแม่เชียร์พี่อาหนูเชียร์พี่บี้อ้าวกับน้องตบตีกันทำป้ายมาด้วยทำพี่หอมทำป้ายมาเชียร์ด้วยจริงหรอจริงแล้วอีกปีนึงเราก็เลยประกวดเขาก็หยุดไปปีนึงค่ะเราตั้งใจว่าถ้ามีหน้าแหละเราจะร้องละเราบอกว่าพร้อมมากเราแบบอยากทำตามความฝันมากได้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ขอให้ได้ร้องอะแล้วสุดท้ายแล้วก็ฝันที่เป็นจริงได้มีความได้ทำความฝันทุกวันนี้ส่วนเรื่องแบบว่าความเหงาเนี่ยเอาไว้ก่อนหรอ
เหงาก็โทรหาแม่ค่ะตอนนี้เป็นเพื่อนดีกว่าคุยแบบว่ามันต้องมีเหงาแบบมันต้องมีคนมาดูแลบ้างเหนื่อยนะไม่เห็นต้องมีเลยหนูดูแลตัวเองได้เน่จริงๆเราไปบ่นอยู่ข้างหลังกับพี่ผู้จัดการว่าโอ้ยพี่ไม่มีใครมาจีบอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เกี่ยวกับคนมาจีบเพราะว่าต้องเป็นคนอารมณ์ดีแน่ๆเลยเนาะกล้าหนูว่านะเขาเกินหนูหน้าดุนะจริงๆแล้วอะหรอจริงเหรอไม่ดุนี่ไงยังคิดเลยว่าน้องแก้มไม่เคยโกรธใครแน่ไม่จริงไม่โกรธในใจโกรธในใจคือแบบโกรธแต่เราแบบโกรธก็โกรธก็รู้ว่าเราโกรธแต่เราก็ไม่ไปทำอะไรกับมันต่อถ้าเป็นยิ่งตอนมัธยมนี้เราโดนแกล้งเยอะมากเราโดนแกล้งมาตั้งแต่เด็กๆแล้วไม่มีเหตุการณ์ไหนที่แบบผู้ชายเขาแกล้งแต่จริงๆเขาแอบชอบมีไม่มีหรอจะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเราเคยรู้สึกจริงๆเขาเป็นอย่างนั้นแต่เราไม่รู้สึกเองหรือเปล่าไม่มีนะคะไม่มีจริงๆค่ะจริงหรอจริงค่ะแล้วเคยสมมติเหตุการณ์ให้เหตุการณ์นึงสมมติว่าเราไปแอบชอบคนอยู่คนนึงแต่ว่าแบบท้ายแล้วเขาก็ไปมีแฟนแล้วเราจะโอ้เหตุการณ์แล้วคือเป็นเพื่อนเราด้วยนะคือเป็นเหมือนแบบเป็นเพื่อนรักสามเศร้าอย่างเงี้ยตายแล้วทำไงอ่ะโอ้ยเราก็ต้องยอมให้เขาไม่มีความสุขแต่เขาก็เป็นเพื่อนเราอยู่ก็เป็นเพื่อนกันอยู่เราก็ต้องเราคิดว่าคนที่เรารักแล้วเขาไปมีความสุขมันก็โอเคนะดีกว่าถ้าเขาไม่ฝืนใจเขาแล้วมารักกับเราเราเป็นเพื่อนต่อไปดีกว่าแล้วเราตัดใจซะอะไรอย่างเงี้ยตัดใจเรายอมเป็นคนที่แบบไม่ไปกั้นความรักเขาดีกว่าเงี้ยเป็นเพื่อนนั่นแหละคือถ้าทนไม่ไหวจริงก็ไม่ต้องไปเจอมันเลยได้แต่ว่าจริงจริงแล้วถ้าเราเห็นคนที่เรารักมีความสุขมันก็โอเคแล้วใช่ไหมเก่งมากพูดได้พูดได้แต่ทำไม่ได้นะถ้าอย่างนั้นเป็นคนดีอย่างนี้เดี๋ยวมีขนมให้จริงเหรอคะจริงค่ะจะเป็นขนมไทยดีค่ะโอเคขนมหวานใช่ไหมคะขนมหวานอะไรคะวันนี้เป็นฟักทองแกงบวชชอบมากจริงเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวจัดให้กินได้จริงใช่ไหมกินได้จริงก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะค่ะและเมนูของหวานในวันนี้นะคะก็เป็นแกงบวชฟักทองญี่ปุ่นนี่ง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวน้องแก้มรอรีบทำก่อนแล้วกันนะคะคะแนนเต็ม10ค่ะแล้วนี่เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวตักแล้วก็ไปเสิร์ฟน้ำแก้มค่ะรอแป๊บนึงนะRêves émouvants, que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi, un petit village.